้อันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลแบบใสๆขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็นำถ้วยมาแล้วก็ตักสำลีลงไปนะคะตรงนี้แล้วก็น่าจะมีฝาปิดนะคะแต่ว่ามีแบบตั้งเองมันไม่มีฝาปิดก็เลยเอาซิลิโคนมาวางนะคะแล้วก็ใส่เจลเพนเซอร์นะคะลงไปในนี้อันนี้หอยที่ทอดดีอัพนะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็จะทำเป็นลายนี้ให้ดูก็คือลายกระนะคะที่หลายๆคนชอบนะอันนี้เราอยู่กับเรามาแบบ2อาทิตย์แล้วค่ะแล้วก็เติมโคนไปแล้วรอบหนึ่งโอเคสีที่ใช้นะคะก็คืออันนี้นะคะยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วอะแต่ซื้อที่เนลฟี่นะคะ99 บาทอันนี้เอามาติดเองขั้นตอนแรกอันนี้เป็นวิธีที่เราแบบได้รู้ตอนไปเรียนพรีเจลนะคะคือเขาใช้ตะขอที่แขวนของแบบนี้ค่ะที่แปะผนังเอามาทำเป็นอันนี้ซึ่งแบบดีมากเลยแต่ก็เป็นน่าจะเป็นวิธีของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพวกคลิปของคนญี่ปุ่นก็ใช้แบบนี้นะโอเคพวกกันอันนี้นะคะซื้อมาจากญี่ปุ่นกันในดองกี้นะคะอันนี้เป็นไซส์ที่พอดีอะค่ะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะก็คือทารอบแรกไปก่อนอันนี้ค่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะยิ่งทาหลายชั้นมันก็จะยิ่งเข้มนะคะจริงๆแล้วแค่สองรอบก็ได้นะคะเราแต่ชอบแต่ว่าตอนที่เราทำอันนี้เรามีสีที่รองพื้นอันนี้ทีนึงซึ่งเป็นสีแบบชมพูนุ่มๆ นะคะนั่นเพราะว่าเราใช้อันนี้เป็นเจลต่อเล็บนะคะเนี่ยสีมันสวยมากนะแต่ว่าตอนแรกที่ซื้อมาคือแบบผิดหวังมากรู้สึกว่ามันเข้มแต่ว่าตอนนี้คือชอบแล้วเอาเป็น2รอบก็ได้ค่ะแล้วก็มาเริ่มทำลายกันวิธีทำเห็นไหมตัดมานะคะแล้วก็เอามาแตะก่อนแต่แบบไม่ต้องตั้งใจนะคะคลิปนี้กะว่าแบบจะไม่เร่งความเร็วเลยเพราะว่าอยากให้เห็นว่าทำยังไงแล้วตอนแรกว่าจะไม่พูดด้วยเพราะว่าแบบเสียงมันไม่น่าฟังแต่ว่าไปให้พิมพ์มาทีว่าก็แบบมันทับซ้อนนะคะแต่ไปอย่างนี้นะคะให้มันเป็นเลเยอร์เพิ่มมาแล้วก็อบโอเคนี้อบมาแล้วนะคะต่อไปก็มาทำให้มันเข้มขึ้นนะคะได้ยังทาลงที่เดิมแต่ว่าไม่ต้องที่เดิมเป๊ะๆค่ะให้มันแบบมั่วๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็ส่วนชิ้นต่อไปที่จะใช้นะคะก็คือเป็นทองคำเปลวนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นยี่ห้อของเกาหลีอะค่ะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้นะยี่ห้อไหนก็ได้มันจะเป็นสีแบบสีทองแดงนะคะแล้วก็มีลายด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้นะคะก็คือเนี่ยอันนี้เป็นแบบอะไรไม่รู้จินนี่อะไรสักอย่างจินยูเจียมันเป็นแหนบขนตานะคะแต่ว่ามันก็แหลมแค่มันเวิร์กแค่ช่วงปลายๆมันนะคะซึ่งสำหรับเราโอเคมากแหลมๆดีนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปที่แนะนำก็คืออันนี้นะคะเป็นแปรงซิลิโคนนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากเกาหลีเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นหัวลักษณะนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบนี้เราแปลกมากที่ให้ฝามาด้านเดียวคนเยอะใช้ด้านเล็กนะคะหรือถ้าไม่ใช้แบบนี้นะคะก็ใช้นี้ก็ได้อันนี้ซื้อที่ร้านชยานิตอะค่ะถูกมากแบบ5-6 อันมั้งแบบ45 หรือ 50นี่แหละค่ะจำไม่ได้ละอันนี้ก็ดีแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบ มีความกระแดกกว่าอันนี้นะคะก็คือเราอบมาเรียบร้อยแล้วนะก็อย่าเพิ่งไปย้ำอีกรอบนะคะให้เราใช้ไอตัวเปลวนะคะในจำนวนน้อยแปะลงไปแบบไม่ต้องตั้งใจค่ะแปะก่อนขนหนาแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าตัวแปรงซิลิโคนนะคะในการแบบช่วยเกลี่ยสีนะคะมา
จิ้มทับรอยเดิมของเรานะคะแบบไม่ต้องตั้งใจแต่ก็ตั้งใจแหละแต่คือไม่ได้ต้องการความเงียบนะคะประมาณนี้นี่เราออกมาแล้วนะคะแบบมองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะตอนนี้มันจะดูเละๆนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็ดูนะคะว่าแบบตรงไหนที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะมันควรจะมีจุดที่อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็จุดที่เข้มที่สุดก็โอเคมีแล้วนะทีนี้สีทองถ้ามันยังไม่เด่นนะคะก็เติมลงไปตบนะคะให้ฟอยล์เขาแบบลงไปหน่อยประมาณนี้แล้วก็ใช้บิวเดอร์เจลนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้โอ๊ยจำไม่ได้เวนาลิซ่านะคะเราจะใช้กับแปรงนี้นะคะอันนี้คือแปรงยี่ห้อ Beauty World นะคะอันนี้ก็ได้มาจากดองกี้เหมือนกันเป็นอย่างนี้นะคะเราต้องทำให้หัวแปรงมันไม่เป็นก้อนก่อนตอนนี้มันเป็นก้อนๆ นะคะก็คือเอาไปบี้ในเซนเซอร์นะคะแล้วก็ซับด้วยนะเราจะท็อปด้วยเจลนี้นะคะจะบอกว่าลองอันนี้กับเล็บจริงแล้วนะก็ไม่ได้ร้อนอ่ะก็ดีอ่ะถูกด้วยถ้าเป็นคนชอบเล็บหนานะคะคือถ้าคนที่ไม่ชอบเล็บหนาก็อาจจะทาท็อปโค้ทนะคะแล้วก็บัฟมาอันนี้มันดีอ่ะมันเหนียวดีนะคะแล้วก็คว่ำแป๊บนึงแล้วค่อยเอาไปอบเห็นไหมคะให้มันแบบดูเรียบร้อยอะค่ะแล้วก็อบได้เลยทีนี้อบมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาท็อปโค้ทได้เลยค่ะมีคนถามเข้ามาด้วยว่าแบบใช้ท็อปโค้ทของอะไรนะคะแต่ว่าเรายังไม่เจอที่เราชอบนะก็เลยจะยังไม่พูดถึงแล้วกันคือใช้แล้วยังไม่ชอบนะแล้วก็อบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว